ท่านผู้มีเกียรติครับได้เวลาที่จะเริ่มทำการแข่งขันว่าวจุฬาปักเป้าต่อสู้กันในผลัดที่1ของวันนี้3 2 1เริ่มการแข่งขันว่าวเที่ยวแรกครับตอนนี้กำลังทีมลีโอนั้นพนาสูงทองมาเป็นตัวที่3ตัวที่1กันเนี่ยโอ้ยอำนาจเฉลิมกำลังมาแล้ว3ตัวครับโอ้โหโคตรสนุกเลยโดยคุณเลี่ยมโอ้โหอ้าวเฮ้ทั้งข่าวกินพ่วงโดยเมาออกแก่การแข่งจุฬาปักเป้าเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แต่มันมีการแข่งจุฬาปักเป้ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก็จะแต่งชุดลอยประแต่งกันเล่นเบ้าแล้วก็ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้ว่าผิดกฎหมายอย่างลักษณะนี้เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ลมที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียพัดผ่านพระราชวังจะมีการแข่งขันว่าวเนี่ยสมัยก่อนเล่นว่าวจุฬา92นิ้วอันนี้คือพระพิลมภักดียกไปไหนว่าวใครก็การต่อสู้กันจะมีคนที่เล่นว่าวปักเป้าเขาจะมีไพ่พลมีผู้บังคับว่าวมีผู้วิ่งลอกแล้วมีคนสาวป่านก็จะมีด้วยกันอยู่3คนแต่จุฬาเนี่ยจะมีคนบังคับว่าวคนบังคับลอกคนบังคับลอกม้าแล้วคนวิ่งไม่จับจำกัดจำนวน 20-30 คนได้เพราะนั้นก็มันเป็นการชิงไหวชิงพิงพิบระหว่างจุฬากับปักเป้าจุฬาเสียเปรียบด้านระยะทางเขาจะต้องปล่อยผ่านจากว่าวจากตรงนี้ข้ามไปเส้นศูนย์แล้วคว้าไปคว้าปักเป้าในเขตแดนหลงว่าวปักเป้าแล้วดึงข้ามเส้นศูนย์ขึ้นมาในเขตแดนของว่าวจุฬาเพราะนั้นจุฬาจะเสียเปรียบเรื่องระยะทางแต่จะได้ไพ่พลส่วนปักเป้าเขาจะได้เปรียบเรื่องพื้นที่เป็นการชิงไหวชิงพริบฝันพอจุฬาขึ้นไปปักเป้าเขาจะมีอาวุธในการต่อสู้จะดึงจุฬาให้ตกในเขตแดนแล้วเขาจะได้คะแนนจุฬาก็ต้องใช้กำลังเพื่อวิ่งเอาวอลปักเป้าพาเข้ามาในเขตแดนเดี๋ยวต้องได้ทั้งตัวทั้งหางเข้ามาด้วยจังหวะลมเป็นตัวกำหนดก็เป็นการต่อสู้ที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกอ้าวตรงขาไปขวานี่จะเลี้ยวกลับนะอ้าวลมขวาเลี้ยวกลับสนามหลวงเนี่ยมันมีตำนานเล่าขานอยู่เยอะแยะมากมายสถิติโลกเกิดที่นี่เยอะแยะมากมายเป็นสนามว่าวที่สวยที่สุดในโลกเพราะเรามีพระบรมมหาราชวังมีพื้นที่แล้วก็เห็นว่าวมาก็จะเด็กแล้วเราก็ทำว่าวเป็นตั้งแต่6ขวบก็อุปกรณ์การทำว่าวตาให้มอบไปเป็นระดกเราก็ทำว่าวตอนสมัย6ขวบก็ทำเล่มมาเรื่อยๆแล้วตอนที่จบป.7นะครับก็เอาหนังสือไป3เล่มว่าวไป3ตัวแล้วไปขึ้นว่าวแล้วเราก็เล่นว่าวแล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยพอว่าวขึ้นฟ้าเราก็อ่านหนังสือไปดูหนังสือไปมันก็ทำให้เรามีความจดจำมันมีความสุขอะเราก็อยากให้ความสุขตัวนี้มามอบให้กับเด็กๆตอนที่เรามีสมาธิมีสติดีๆอะหรือมีความสุขอะตอนนั้นเราจะจดจำได้ดีให้อีกคนนึงจับตรงนี้แล้วอีกคนนึงก็จับแล้วก็ให้คนนึงเบี่ยงแล้วให้เราชักแบบนี้นะครับแล้วก็วิ่งมันสนุกครับมันแบบได้วิ่งแล้วมันออกกำลังกายทั้งข่าวกินพ่วงโดยเมาออกแก่หมดเวลาการแข่งขันเที่ยวแรกกรรมการแวะกินน้ำเลยลูกไม่ได้แต่Work Point Today สาระความรู้เพื่อวันนี้